สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง alocha channel ค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพอจะมาบอกวิธีนะคะการโปรโมท Shopee Affiliate ข่าวผ่านเรียล Facebook จะต้องทำยังไงเดี๋ยววันนี้นะคะมาสรุปให้ฟังกันทั้งหมดเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดทุกอย่างเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พลอยด้วยค่ะส่วนถ้าวันนี้นะคะใครอยากรู้วิธีการโปรโมท Shopee Affiliate นะคะผ่านเรียล Facebook จะต้องทำยังไงกันบ้างนะคะก็เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดที่ลิงก์ด้านล่างนะคะพลอยเนี่ยมีการทิ้งลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะไปดูกันได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยมากดที่คำว่าโปรแกรม Affiliate ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรากดมาแล้วนะคะเพื่อนๆเราเนี่ยก็จะมาเข้าสู่หน้าตัว Shopee Affiliate แบบนี้ค่ะทุกคนโดยเขานะคะก็จะมีสินค้านะคะเยอะแยะหลากหลายมากเลยนะคะในตัว Shopee เนี่ยให้เราเนี่ยได้เลือกนะคะเพื่อนำไปทำคอนเทนต์กันใช่ไหมคะเพื่อนๆโดยถ้าใครอยากได้ค่าคอมมิชชั่นสูงๆนะคะพลอยแนะนำเลยค่ะเพื่อนๆให้เราเนี่ยไปกดที่คำว่า Extra Com นะคะหรือว่าตัวค่าคอมพิเศษค่ะซึ่งในนี้นะคะเขาเนี่ยจะมีการบวกค่าคอมพิเศษให้เราค่ะเพื่อนๆก็คือเป็นสินค้านะคะที่มีค่าคอมแบบสูงมากๆนะคะเพื่อนๆสูงกว่าแบบร้านอื่นๆที่ให้อะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆซึ่งในนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่ามีสินค้าที่เป็น Extra Com แบบเยอะแยะแบบหลากหลายมากๆเลยนะเราเนี่ยก็สามารถกดค้นหาด้านบนได้ด้วยนะคะเพื่อนๆพลอยอาจจะพิมพ์ไปว่าไดร์เป่าผมแบบนี้นะคะสมมตินะว่าพลอยเนี่ยจะโปรโมทเป็นตัวนี้ละกันนะคะเพราะว่าพลอยก็มีคลิปวิดีโอที่พลอยทำเอาไว้เนาะสมมติว่าพลอยจะโปรโมทเป็นหวีไดร์ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเราก็กดไปเลยอันนี้ก็เป็นสินค้า Extra Com นะคะให้ต้อง 6% นะคะเพื่อนๆนะอันนี้นะคะพลอยก็จะกดแชร์เพื่อสร้างรายได้แบบนี้เนาะหลังจากนั้นนะคะพลอยก็จะกดที่คำว่าคัดลอกข้อมูลแบบนี้ค่ะทุกคนทีนี้นะคะเวลาที่เรานำไปโพสที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยจะต้องทำยังไงเราไปดูกันได้เลยค่ะไปดูกันได้เลยพลอยก็จะเข้าตัว Facebook ของพลอยเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะช่องของพลอยเองเนาะกับช่อง alocha channel นะคะซึ่งเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะทุกคนนะสมมตินะคะทุกคนว่าวันนี้เนี่ยพลอยอยากรีวิวนะคะเป็นตัวหวีไดค่ะเพื่อนๆอย่างในตัว Facebook นะคะเพื่อนๆพลอยเนี่ยก็จะทำการลงเรียวแล้วกันนะคะเพื่อนๆนะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆพลอยก็จะกดบวกตรงกลางนะคะแล้วก็บวกคลิปเรียวลงไปได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่พลอยเนี่ยมีการสอนนะคะวิธีการใช้หวีไดอะไรต่างๆเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะเพื่อนๆนะอันนี้นะคะพลอยก็จะโพสคลิปวิดีโอลงไปเลยนะคะพลอยก็จะกดถัดไปนะหลังจากนั้นพลอยก็จะอธิบายสักนิดนึงนะคะว่าหวีไดใช้ดีมากใช้ดีมากหลังจากนั้นนะคะพลอยก็กดคำว่าเสร็จสิ้นนะคะแล้วพลอยก็จะทำการโพสไปปกติได้เลยค่ะทุกคนอันนี้นะคะเราก็รอให้คลิปวิดีโอเนี่ยทำการอัปเดตกันสักนิดนึงนะคะทุกคนนะโอเคค่ะทุกคนแล้วเมื่อกี้นะคะพลอยเนี่ยก็ได้ทำการโพสนะคะคลิปตัวหวีไดของพลอยไปแล้วเรียบร้อยใช่ไหมทีนี้นะคะเพื่อนๆก็คงสงสัยว่าแล้วพลอยจะเอาลิงก์ไปวางไว้ที่ไหนนะคะเพื่อนๆซึ่งเวลาที่พลอยจะวางลิงก์นะคะพลอยเนี่ยจะเอาไปวางไว้ในตัวคอมเมนต์แบบนี้ค่ะทุกคนพลอยก็จะกดไปที่คอมเมนต์นะคะทำการวางนะคะไปที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลมาแล้วนะคะเพื่อนๆนะเนี่ยพลอยก็จะทำการเว้นนิดนึงนะคะให้มันอ่านง่ายเนาะนี่แบบนี้นะคะเพื่อนๆแล้วพลอยนะคะก็จะทำการกดโพสต์ลงไปเลยค่ะพอเรากดโพสต์นะคะเพื่อนๆเราก็รอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนนะให้เขาเนี่ยทำการโพสต์ให้เรียบร้อยค่ะคอมเมนต์ที่พลอยโพสต์ไปแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาก็จะติดลิงก์ Shopee ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเวลาที่มีคนนะคะมาแบบชอบคลิปวิดีโอของพลอยเนาะรู้สึกว่าเฮ้ยพลอยใช้หวีไดอันนี้แล้วแบบมันดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาอยากจะซื้อตามใช่ไหมเขาก็สามารถกดที่คอมเมนต์นะคะแล้วก็กดเข้าไปในลิงก์ได้เลยเนี่ยมันก็จะไปโผล่นะคะสู่หน้าสินค้าหลักนะคะเพื่อนๆนะซึ่งถ้าใครเนี่ยถ้าคนที่มากดผ่านลิงก์ของเราเนี่ยเขาทำการซื้อนะคะผ่านตัวเนี้ยเรานะคะก็จะได้รับออกมาเป็นค่าคอมมิชชั่นนั่นเองค่ะซึ่งค่าคอมมิชชั่นนะคะทุกคนเวลาที่มันโผล่นะคะเพื่อนๆนะเวลาที่เขาแบบจะโผล่ให้เราเห็นว่าเราวันนี้เรามีค่าคอมมิชชั่นไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาโผล่ในหน้านี้นะคะบอกหมดเลยว่าโอเคมีคนคลิกเข้ามาเท่าไหร่นะคะคำสั่งซื้อเท่าไหร่แล้วก็เราได้ค่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้มันจะอัปเดตล่าช้าประมาณสัก 1-2 วันนะคะเพื่อนๆนะแต่ว่าเขาก็จะอัปเดตให้เราดูแบบเรื่อยๆนั่นเองค่ะทุกคนและนี่นะคะทุกคนก็เป็นวิธีทั้งหมดนะคะในการนำตัวลิงก์ Shopee Affiliate นะคะไปโปรโมทใน Facebook เรียวค่ะบอกเลยนะคะว่าง่ายแล้วเพื่อนๆเองเนี่ยก็สามารถทำได้ค่ะที่สำคัญนะคะพลอยบอกเลยว่าถ้าเราเนี่ยขยันทำนะคะขยันโพสคลิปวิดีโอนะคะขยันแปะลิงก์เนี่ยบอกเลยนะคะว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องได้ค่าคอมเยอะแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าตัว Extra Com ของเขานะคะบอกเลยว่าค่าคอมเนี่ย สูงมากๆเลยค่ะทุกคนและที่สำคัญนะคะถ้าใครเนี่ยได้มาฟังคลิปนี้นะคะแต่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากสมัครตัว Shopee Affiliate จังเลยนะคะพลอยเนี่ยได้มีการทำคลิปวิดีโอนะคะสอนแยกเอาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวพลอยเนี่ยทิ้งคลิปนะคะวิดีโอเต็มไว้ให้นะวิธีการสมัครตัว Shopee Affiliate นะคะกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วก็สมัครตามพร้อมกันได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนพลอยก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้ค่ะใครชอบคลิปนี้ของพลอยนะคะก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยส่วนถ้าใครนะคะอยากให้พลอยทำอะไรเพิ่มเติมอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกไว้ที่ด้านล่างได้เลยค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพลอยก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย